ร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่ๆกทมช่วยด้วยเอ้าแล้วเดี๋ยวทุกทีสองข้างไม่ใช่เหรอเบลอใช่ไหมหรือยังไงย้อนตะย้อนตะย้อนย้อนตะอันนี้เป็นเพลงของภาคไหนครับพี่ภาคเหนือไหมฮะภาคเหนือค่ะแล้วครับผมน้องเน่ง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 ครับผมไม่ทำมือประกอบด้วยในการโทรศัพท์เขินพี่ตั้งแต่พี่ไปเขาเรียกว่าออนฟิลอะไรออนฟิลวันที่ไปทำสัมภาษณ์เรื่องของผ้าไทยไม่เหลืออะไรเลยพี่แหลกสลายลงไปกับตาภาพลักษณ์ที่ว่างเปล่าบอกกอบรังลงพื้นที่แค่นั้นอันนั้นคือการแสดงที่ทำให้คุณผู้ชมมีความสุขการแสดงของพี่คือการเรียนรู้ไม่คือเราต้องได้ทุกบทบาทมาดเข็งไม่ใช่มาดเดี๋ยวแหละไปอยู่ไอ้คุกกุ้นไปคุกกุ้นคุกกุ้นเนี่ยมาดครึมอะไรอย่างงี้มาดสนุกสนานเฮฮามาดดุก็มีเหมือนกันพี่ปังเห็นอย่างงี้เนี่ยเวลาดุนี่โคตรละดุเลยครับผมดุจนเรียกว่าอุจจาระหดอุจจาระหายเลยไม่นะคะเป็นผู้หญิงใจดีค่ะเลยค่ะทำไมต้องจิกกัดด้วยนะครับช่วงนี้กทมช่วยด้วยแล้วกันอย่างแรกคือช่วยพาพี่ผมไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมฮะแถวนนทบุรีแถววงสว่างเนี่ยหลังคาแดงอะไรเงี้ยใกล้ๆพระราม5เอาเหรอศรีธัญญาโอเคไปด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วกันตอนนี้นะฮะมาเริ่มกันที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเป็นการแก้ปัญหาบริเวณทางเท้าครับนำเสนอนะฮะการแก้ปัญหาของพี่แต่ละเขตกันขออภัยด้วยนะครับที่เบอร์1555นะครับสำหรับทางเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับโดยทางคุณพงศธรศิริธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนั้นพร้อมด้วยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับตรวจพื้นที่ที่บริเวณของถนนกรุงเกษมและถนนหลานหลวงครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะมีการอย่างที่พี่ปังบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีลมแรงด้วยนะครับจึงลงพื้นที่ในการตัดแต่งต้นไม้โดยรอบด้วยทั้งต้นไม้ที่อาจจะเป็นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็ตัดแต่งเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ด้วยนะครับแก้ปัญหาบริเวณทางเท้านะครับแล้วก็มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ตั้งกีดขวางทางเท้าด้วยนะฮะก็เป็นการทำงานที่เต็มที่ของพี่ๆเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตสาทรกันบ้างค่ะมีการออกตรวจพื้นที่ที่เขตสาทรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับแน่นอนค่ะว่านางสาวพนินาธนาอภินันท์นะคะท่านผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจได้มีการออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะของถนนทางเท้าจุดผ่อนผันและมีการตรวจสอบในเรื่องของเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามานะคะบริเวณซอยจันทร์2และสะพานคู่ค่ะโดยมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดในการปฏิบัติงานบริเวณใต้สะพานสาทรด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตค่ะที่มีการลงพื้นที่แบบนี้ค่ะไปต่อกันที่เขตบางบอนนะฮะเป็นการจัดโครงการประชาอุ่นใจครับสำหรับพื้นที่ของเขตบางบอนนะครับโดยทางคุณสุวิทย์สุขฤทัยในธรรมครับเป็นผอ.เขตนั้นนำข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างของเขตบางบอนนะครับจัดโครงการประชาอุ่นใจโดยมีกิจกรรมก็คือการตรวจเยี่ยมนะครับคนในพื้นที่เขตแล้วก็มีการมอบเครื่องอุปโภคและก็บริโภคให้กับผู้ได้โอกาสในชุมชนนะครับบริเวณของซอยกำนันแม้น3ด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตราชเทวีกันบ้างค่ะในเรื่องของฝาท่อที่ชำรุดเนี่ยก็ยังมีการร้องเรียนกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทางสายด่วน1555ค่ะสถิติก็มีบอกในช่วงที่แล้วใช่แล้วว่ามีเยอะเลยนะคะซึ่งทางเขตราชเทวีก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะครับผมโดยในเรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการเขตนั้นได้มีการมอบหมายให้พี่ๆฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดบริเวณซอยเพชรบุรี11ถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสัญจรไปมาได้สะดวกและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามโครงการมหานครแห่งความปลอดภัยในเรื่องของฝาท่อระบายน้ำนั้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบว่ามีการขโมยกันด้วยค่ะน้องพีคืออ่ะอย่างจากภาพนี้เนี่ยเป็นฝาท่อระบายน้ำที่เป็นปูนเป็นปูนเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมขโมยหรือแทบไม่ขโมยเพราะว่าเมื่อไปสกัดปูนออกเหล็กที่มันเป็นโครงยึดเนี่ยมันจะน้อยมากแต่ถ้าเป็นฝาท่อที่เป็นเหล็กเมื่อไหร่แล้วเราก็นั่นแหละครับคือรายได้ที่ดีเลยเพราะว่าเหล็กเนี่ยก็ขายของเก่าได้ก็เรียกว่าหลายอยู่เหมือนกันและฝากเตือนถึงร้านรับซื้อของเก่าด้วยนะครับฝาท่อระบายน้ำของกทม.ทุกฝาเกือบทุกฝาเลยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ขียนหรือสกัดไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของทางกรุงเทพมหานครใช่ค่ะถ้าร้านรับซื้อของเก่าร้านใดที่รับไปมีคนเอามาขายให้แจ้งด้วยเป็นข้อหารับของโจรนะคะเลยนะครับหรือว่าถ้ามีคนแบบว่าไปขายเนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาได้นะแจ้งมาที่สายด่วน1555นิดนึงจะได้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่เขตเนี่ยลงพื้นที่ไปดูนะคะอย่าขโมยเลยค่ะเพราะว่าเวลาฝาท่อเปิดอีลังชางแบบนี้ขยะก็จะลงไปคนก็จะตกขยะนี่ยังไม่หนักเท่าคนตกนะนั่นแหละค่ะปั่นจักรยานก็จะตกลงไปได้ด้วยตกไปคือถ้าเกิดคนตกไปเนี่ยไม่นับถึงเรื่องการเปียกแล้วกันหรือสกปรกแต่มันจะนำไปถึงขาที่แหกได้ขาที่หักหัวที่ฟาดอะไรแบบนี้ใช่มันอันตรายบาดเจ็บหนักถึงชีวิตได้นะนะครับหรือบางทีแบบบางคนไปขโมยฝาท่อที่อาจจะเป็นฝาท่ออยู่ถนนเหมือนกันรถก็แบบไปตกกระแทกได้เหมือนกันแอคมีแอคถ้ามอเตอร์ไซค์ก็คว่ำเสียชีวิตได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าขโมยเลยนะครับอีกอย่างนึงเพิ่มเติมสายไฟด้วยสายไฟสายโทรศัพท์ไปขโมยแล้วก็ไปปอกลวดเอาเนี่ยไอ้ลวดเนี่ยก็ขายได้ราคาเหมือนกันเพราะผมเคยไปทำแล้วของเก่าแต่ระวังนะเพราะว่าไฟจะดูดคนที่ขโมยใช่แล้วประเด็นคือถ้าดูดปั๊บก็ต้องให้พี่ฮีโร่มาช่วยให้พี่แต่ละเขตมาช่วยมันน่าช่วยไหมอ่ะนั่นน่ะสิอ้าวถ้าเกิดคุณไปคิดไม่ดีอ่ะเป็นทิฏฐิสมาธิแล้วเนี่ยคำศัพท์โบราณช่วงนี้คำพระมาเต็มอ่านอยู่เมื่อเช้าพยายามให้หลับไม่หลับไม่หลับครับผมอ่ะไปต่อที่เขียนจะรู้จักเป็นการกวดขันนะครับการที่มอเตอร์ไซค์มาแฟนๆบนทางเท้าครับสำหรับเขียนจะรู้จักนะครับโดยทางผู้อำนวยการเขตนะครับแล้วก็พี่ๆฝ่ายเทศกิจนั้นนะครับลงพื้นที่ในการกวดขันแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดครับขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็มีการจอดมอเตอร์ไซค์แหละครับบนทางเท้าณบริเวณแยกรัชดาตัดลาดพร้าวสุดยอดพี่หน้าบ้านผมเลยจ้าไม่ควรจะนำรถจักรยานยนต์นะครับมาขับบนทางเท้าหรือมาจอดบนทางเท้านะครับเป็นสาเหตุทำให้พื้นถนนนั้นชำรุดนี่แหละพี่ยกไปเลยแต่ประเด็นคือรถพี่เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากยกไปได้ก็ไม่เกิน3คันก็เต็มคันรถพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นรถจักรยานจะมีที่จอดจักรยานในการที่จะล็อกเพราะว่าเส้นรัชดาตัดลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นเส้นที่มี MRT นะครับก็โอ้นี่ผ่านรู้เลยเนี่ยตรงนี้คือลาดพร้าว15อันนี้เป็นหลังจันทร์อีกอันนึงนะครับนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ผ่านมายังบริเวณบ้านมนังคศิลาขออนุญาตที่บอกพิกัดชัดเจนครับผมมีป้ายไม่อนุญาตไม่ทันแล้วล่ะมีป้ายหนึ่งป้ายค่ะเขียนว่าไงรู้ป่ะเขียนให้คนเดินเนี่ยได้รู้ระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาบนทางเท้าคือบอกให้คนเดินได้รู้ตัวไงคือรู้ตัวแน่เพราะว่าจะมีรถขี่มาแล้วคนเดินก็บางทีไม่ได้ดูไงยังไงมาแน่ก็มีป้ายเลยพอมีข่าวนี้ก็เลยเอามาบอกกล่าวกันนะคะบางทีก็คนย่านนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ร่วมด้วยช่วยกันในการติดป้ายนี่แหละติดป้ายเตือนคนเดินคือคนย่านนั้นเนี่ยคงจะเรียกว่ามันเกิดความเคยชินค่ะคือยังไงรู้อยู่แล้วแต่คนที่มาแถวนี้เนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่เฉียวกันอะไรอย่างนี้นะครับผมคนเดินบนทางเท้าแต่มีรถมาเฉียวอะไรแบบเนี้ยและการที่มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าได้เนี่ยจะนำไปสู่ปัญหาของการฉกชิงวิ่งราวด้วยคือปกติถ้าเกิดเราเดินริมถนนเนี่ยการที่มอเตอร์ไซค์จะคว้าอะไรเนี่ยมันจะยากระดับนึงใช่แต่ถ้าเกิดสามารถจะขึ้นฟุตบาทได้ปั๊บช่วงเวลาค่ำคืนช่วงเวลาแบบขึ้นปั๊บดึงปุ๊บไปเลยคุณผู้หญิงวิ่งยังไงก็ไม่ทันผู้ชายก็วิ่งไม่ทันกอดต้องกอดไว้ดีๆบางทีกอดแล้วอะเนาะเอาเป็นว่าร่วมด้วยช่วยกันค่ะคือปฏิบัติตามกฎตามระเบียบดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันไปที่เขตธนบุรีปิดท้ายในช่วงนี้กันนะคะมีการตรวจเยี่ยมชุมชนค่ะครับผมเราไปดูกันที่ธนบุรีนะคะสำนักงานเขตธนบุรีโดยนางสาวกุญจิราสาสุขวัฒนะคะและนายสมชายจิตสะอาดท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมรวมถึงฝ่ายรายได้ด้วยนะคะมากันทั้งเขตเลยค่ะมีการลงพื้นที่จะขึ้นเสียงสูงทำไมพี่ผมตกใจคือทุกฝ่ายจริงๆคืออ่านนี่ทุกฝ่ายจริงๆนะคะต้องชื่นชมมากมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนค่ะหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์ค่ะและที่ชุมชนวัดกันตะนะคะเขตธนบุรีเพื่อเป็นการประชุมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยค่ะว่าที่สุดจริงๆมาทุกฝ่ายยกเขตมาเลยคือทุกทีก็อ่านข่าวปกติพอบอกว่าฝ่ายรายได้ปั๊บเสียงสูงเพื่อเพราะปกติฝ่ายรายได้เขาไม่ค่อยมาน้องพี่เขาอยู่ออฟฟิศเขาจะอยู่ออฟฟิศคือก็นั่งเรื่องของการเก็บภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีต่างๆนานาล่ะที่ต้องมีการทนุบำรุงอะนะซึ่งพอเห็นฝ่ายรายได้ต้องเชิญชวนค่ะเชิญชวนในเรื่องของการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะ
อยากจะเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีห้างร้านค้าอะไรต่างๆภาษีสำคัญคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ให้กับสรรพากรเขาแต่ก็จะมีภาษีท้องถิ่นที่ต้องดูแลกันบ้านใครเป็นร้านอาหารคุณอริยนันท์มีป้ายติดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องเสียภาษีป้ายด้วยบ้านเขาเนี่ยแม่เขาเป็นคนทำกับข้าวที่อร่อยมากอร่อยมากใช่นะก็ต้องเสียแต่ว่าอริยนันท์ชอบขี้งกไม่ยอมทำมาให้เพื่อนกินที่ออฟฟิศชื่อร้านอะไรคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรไม่เอาไม่เอาไม่ชื่อแม่เดี๋ยวด่าว่าล้อชื่อแม่ก็คุณแม่ต้องไปเสียภาษีป้ายด้วยนะคะคุณแม่อยู่นนทบุรีอ๋อคุณแม่อยู่นนทบุรีก็ต้องเสียให้นนทบุรีเขาด้วยนิดนึงนิดนึงนะธนุบำรุงในเรื่องของภาษีก็เชิญชวนค่ะเป็นช่วงเทศกาลภาษีพี่ปางเสียภาษีป้ายังป้ายออฟฟิศพี่อะเสียแล้วค่ะเสียแล้วใช่ไหมครับผมที่นางนิวาสนะครับมีการประเมินด้วยค่ะเหรอครับประเมินผ่านไหมฮะอาคาร4ชั้นใช้งาน2ชั้นจะต้องเสียภาษีกี่ชั้นก็เลยกราบงามๆเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับผมก็เลยโดนประเมินไป4ชั้นเลยเกินที่เนื่องจากมาติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับผมรอเล่นรอเล่นป้าก็เสียภาษีแล้วใช่ไหมฮะเสียแล้วภาษีป้ายเสียยังมีป้ายไหมออฟฟิศพี่มีป้ายเขียนว่าพี่ปรางโปรดักชั่นเฮาส์อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ไปพักกันอ๋อโอเคนะครับช่วงหน้าเราจะมาดูภารกิจพี่ฮีโร่กันทั้งเรื่องของการดับเพลิงที่เป็นภารกิจหลักนะครับดับเพลิงในบ้านเรือนแล้วก็ดับเพลิงที่เกิดจากรถแล้วก็ภารกิจรองๆอย่างเช่นการจับงูแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับครู่เดียวค่ะ